สิงหาคมเจอหนักแน่มดดำคชาภาร้องเสียงหลงหลังฟังคำทำนายหมอปลายเตือนกลางรายการสิงหาคมนี้เจอหนักแน่ลั่นสภาพคล้ายปิดประเทศเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ฮือฮาอย่างมากเมื่อล่าสุดนักพยากรณ์ชื่อดังอย่างหมอปลายพลายกระซิบได้ออกมาเผยคำทำนายในรายการคุยแหลกแดกดึกโดยมีมดดำคชาภาเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งหมอปลายได้เตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยหลังจากเดือนสิงหาคมโดยหมอปลายเผยว่าหลังจากเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปว่าให้ระวังเรื่องหน่วยงานต่างชาติเข้ามาตรวจสอบและจะสร้างปัญหาให้คนกลุ้มใจค่อนข้างเยอะคล้ายการเข้ามาตรวจสอบว่าเกิดเหตุอะไรในประเทศไทยเนื่องจากจะมีคนไทยขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นจะมีกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นออกมาจนเกิดความวุ่นวายค่อนข้างมากโดยจะใช้อารมณ์เป็นหลักไม่ค่อยคิดที่จะประนีประนอมอะไรจึงขอเตือนว่าให้ทุกคนใจเย็นใจเย็นลดความรุนแรงทุกทางไม่เช่นนั้นสถานการณ์หลังจากนี้จะหนักกว่าที่ผ่านมาและจะมีนักข่าวหรือหน่วยงานจากต่างประเทศพวกหัวทองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งอาจจะสร้างปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนค่อนข้างมากนอกจากนี้หมอปลายระบุอีกว่าหลังจากนี้อาจเกิดสถานการณ์ใกล้เคียงกับการปิดประเทศมดดำร้องด้วยความตกใจแต่ไม่ได้ปิดไปเลยซะทีเดียวหลังจากนั้นจะทิ้งช่วงสัก 1-2 ปีประเทศไทยถึงจะกลับมาฟื้นตัวทั้งนี้มดดำคชาภาได้ถามว่าสิ่งที่บอกเป็นการทำนายจากสถานการณ์หรือได้ยินจากที่สื่อมาซึ่งทางหมอปลายยืนยันว่าเป็นการได้ยินจากการสื่อมาไม่ใช่การวิเคราะห์จากสถานการณ์และตนเองก็ไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน